ร้อนทำคนหัวร้อนถ้าสติหลุดก็อาจจะเป็นเรื่องร้ายแรงแบบนี้ได้ค่ะลูกค้าไปดื่มที่ร้านอาหารตอนตีสามจะเช็คบิลเห็นบิลมีความผิดพลาดเหมือนจะคิดเงินเกินจึงชักปืนออกมาจากเอวก่อรัดฟัดเหวี่ยงกับเจ้าของร้านจนลั่นไป3นัดเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะหลังเกิดเหตุทางชาวบ้านก็ได้เร่งเข้าให้การช่วยเหลือเรียกว่าเป็นนาทีชีวิตจริงๆค่ะเพราะกระสุนถูกตัวเจ้าของร้านโชคดีที่ไม่ถึงแก่ชีวิตนี่ปล่อยไปทำไมพาไปเดี๋ยวดีพามันไอ้หูคุณผู้ชมคะขณะนี้ตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วและกำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมข่าวสดจุดเกิดเหตุจะรีบกลับมารายงานให้ทราบอีกครั้งค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ